แกะกล่องพร้อมเซตอัพเรียบร้อยนะครับกับ Apple Slow Display บางคนบอกเอ๊ะเขาแกะกันเป็นหลายที่แล้วคือนี่ต้องบอกก่อนว่าที่ของเรามาช้านิดนึงครับเพราะเราเลือกสั่งเป็นหน้าจอแบบ Nano Texture ซึ่งความแตกต่างก็คือหน้าจอนะครับมันจะเป็นแบบแมตต์ด้วยพื้นผิว Nano Texture นะครับซึ่งความแตกต่างเมื่อเทียบกับจอกระจกปกติแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยครับให้ทีมงานลองหมุนไฟไปดูนะครับเนี่ยหมุนไปหมุนกลับมาจอไม่สะท้อนเลยครับเนี่ยผมหงายเงือบหงายเงือบเห็นปะเนี่ยอาจจะมีแค่แสงไปหน่อยแต่ว่าไม่มีลักษณะของไฟหรือว่าดวงไฟที่แทรกเข้ามาเลยครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็มีตัวจอ Studio Display นะครับผมมาพร้อมกับสาย Thunderbolt ในการใช้เชื่อมต่อเป็นจอมอนิเตอร์นะครับผมพร้อมกล่องคู่มือนะครับผมสติ๊กเกอร์ Apple แล้วก็มีผ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะซื้อมาใช้งานนะครับจริงๆที่สั่งไปไม่อยากได้จอหรอกอยากได้ผ้าเช็ดนี่แหละดีไซน์ของตัว Studio Display นะครับต้องบอกว่ามีความคล้ายและใกล้เคียงรู้สึกเหมือนกับตัว iMac รุ่นใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของขนาดความบางแต่ว่าก็จะหนากว่าแหละเพราะว่าเรื่องของตัวดิสเพลย์แล้วขนาดหน้าจอนะครับซึ่งดีไซน์ภายนอกครับก็จะมาในทรงเรียบเหลี่ยมสวยงามตามสไตล์ของ Apple Product นะครับแล้วก็ผมพยายามหามันมีปุ่มเปิดปิดอะไรตรงไหนไหมไม่มีซักปุ่มเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดหรือปิดจอปรับความสว่างหรือว่าปรับเสียงลำโพงครับต้องทำผ่าน Mac หรือว่า PC ที่มาเชื่อมต่อเท่านั้นเลยเพราะตัวเครื่องไม่มีปุ่มมันให้กดเลยครับถึงไม่มีปุ่มนะครับแต่ก็ยังดีที่มีพอร์ตมาให้ใช้งานครับที่ด้านหลังมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันแบ่งเป็น3พอร์ต USB-C แล้วก็1พอร์ต Thunderbolt นะครับเป็น Thunderbolt 3นะสำหรับการเชื่อมต่อ Upstream ขึ้นมาก็คือใช้ต่อเป็นหน้าจอได้นั่นเองครับแต่ก็แอบขัดใจนิดนึงก็คือเป็นหน้าจอแต่ไม่มีพอร์ต HDMI หรือว่า DisplayPort ให้ใช้งานครับทำให้ Studio Display นะครับตัวนี้สามารถเสียบใช้เป็นหน้าจอแค่พอร์ตเดียวเท่านั้นคือ Thunderbolt 3ไอพอร์ต Type-C ที่เหลือเนี่ยเสียบเป็นจอไม่ได้นะครับส่วนของสายไฟนะครับตัวนี้คือติดมาตั้งแต่ในกล่องครับตอนที่เราแกะ Unbox มาก็งงเหมือนกันว่าอ้าวปกติหน้าจอเขาต้องมีแบบสายถอดออกได้ไม่ใช่เหรอแล้วก็มีอะแดปเตอร์แต่ว่าตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับทุกอย่างบิลท์อินหมดและไอตัวสายนี่ก็เสียบมาตั้งแต่ออกมาจากกล่องมาจากโรงงานเลยด้วยซึ่งเราเองก็พยายามออกแรงดึงนะครับแต่ก็คิดดูแล้วว่าไม่น่าจะปลอดภัยกับตัวเครื่องแล้วก็ประกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองไปเช็คหาข้อมูลดูก็ปรากฏว่าทาง Apple เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษในการดึงเอาสายตัวจอออกมาด้วยนะครับซึ่งนี่คิดว่าคนทั่วไปคงไม่แนะนำให้ทำกันดีกว่าเพราะว่าเสี่ยงกับเรื่องของการประกันขาดอยู่เหมือนกันส่วนด้านบนกับด้านล่างครับตัวนี้ก็จะมีการเจาะเป็นช่องตัวแกงเพื่อใช้สำหรับการฝังไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวนะครับในการใช้ทำวิดีโอคอลทำงานร่วมกับกล้องด้านหน้านะครับผมที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง122องศาแต่จะไม่ได้เปิดภาพมุมกว้างตลอดเวลานะครับเพราะว่าจะมีฟีเจอร์ของ Center Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางเวลาใช้การประชุมออนไลน์นะครับก็จะมีการปรับโดยอัตโนมัติให้อยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็จะผ่านการควบคุมนะครับกับชิป A13 Bionic ที่ฝังมาในตัวของ Studio Display ด้วยนอกจากการคุมเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กล้องกับ Center Stage นะครับตัวของชิป A3 Bionic เนี่ยยังใช้ในการควบคุมระบบเสียงนะครับกับลำโพงทั้งหมด6ตัวมีวูฟเฟอร์ที่ลดแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดอาการสั่นเวลามีเสียงเบสหนักๆเพิ่มเข้ามาโดยจะมาพร้อมกับมิติเสียงเซอร์ราวนะครับจาก Dolby Atmos You break the rules and become a hero I do it and I become the enemy That doesn't seem fair และอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวจอครับเราสั่งจอ Nano Texture มาแล้วนะครับเราก็เลยไม่ใช่มันขยับไม่ได้คือส่วนของขาตั้งเนี่ยเราไม่ได้จัดตัวของขาตั้งที่ปรับระดับความสูงมาได้นะครับเพราะว่าแค่กดเอากระจก Nano Texture มาเนี่ยไปพ่นให้มันการสะท้อนนะครับก็โดนเป็นหมื่นนะครับจาก 54,900 นะครับกลายเป็น 65,400 แล้วถ้าเกิดเลือกเป็นขาตั้งที่ปรับความสูงได้นะครับคุณจะโดนอีก 14,000 บาทซึ่งนี้นะครับบางคนก็บอกว่ามันปรับง่ายเกินไปหรือเปล่าแค่แตะขยับแล้วนะครับผมว่าก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็คือเราสามารถปรับได้ด้วยมือเดียวไม่ต้องใช้2มือครับมาจับขาตั้งแล้วก็หงายคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการหงายหรือโกคว่ำหน้าจอนะครับเพราะว่านี่คือมือเดียวเลยนะครับจับขยับได้เลย
ไล่มาจนครบทุกส่วนของตัวจอแล้วแต่จะไม่พูดถึงหน้าจอก็ไม่ได้ครับขนาดจอที่27นิ้วนะครับความละเอียด 5K ความสว่าง600นิตนะครับแล้วก็แสดงผลได้ 1,000 ล้านสีกับอัตรารีเฟรชที่60เฮิรตซ์เผอิญว่าที่ออฟฟิศเรามีนะครับส่วนตัว MacBook Pro นะครับ16นิ้วอยู่ก็ลองเทียบเรื่องของสีสันความสว่างกันดูก็เห็นว่าตัว Surface Display เนี่ยยังสู้เรื่องของความสว่างแล้วก็สีสันไม่ได้เอาจริงคือเรื่องของสีมีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับจอที่ออกแบบมาเพื่องานด้านครีเอทีฟโดยเฉพาะสามารถเลือกปรับโปรไฟล์สีได้ทั้งแต่เรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าตัดต่อพวกภาพยนตร์นะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของความสว่างครับที่สามารถดันให้สูงระดับตัวของ MacBook Pro ได้แต่สำหรับการใช้งานครับในออฟฟิศหรือว่าในบ้านเนี่ยความสว่างระดับ600นิตก็จะเพียงพอแล้วนะครับผมกับสภาพแสงแบบอินดอร์เนาะซึ่งแตกต่างกับตัว MacBook Pro นะครับที่บางครั้งก็ถือไปใช้งานข้างนอกไปนั่งตามคาเฟ่ไปนั่งในสวนเจอพวกแสงอาทิตย์ตอนช่วงเวลาต่างๆเนี่ยอันนั้นสภาพแสงมันก็จะสว่างมากกว่าเพราะฉะนั้นจอ MacBook ก็ต้องมีความสว่างมากกว่านั่นเองครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเจ้า Surface Display นะครับที่เราได้จากการซื้อมาลองใช้งานกันแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบางจุดนะครับที่จะบอกว่าเป็นข้อเสียก็ได้เหมือนกันอย่างแรกคือตัวของกระจก Nano Texture นะครับตอนแรกก็กล่าวว่าเฮ้ยเอามาลดแสงสะท้อนแหละบางครั้งมีแสงจากกระจกนะครับตัวนี้มาคือดีงามเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับปัญหาที่ตามมาพอวางเทียบกับจอกระจกทั่วไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเจ้า Nano Texture ที่พ่นลงไปทับเนี่ยให้จอมันตัดแสงได้นะครับทำให้การแสดงผลบนหน้าจอนะครับเรื่องของพิกเซล Sharpness ความคมชัดเนี่ยมันโดนบั่นทอนอยู่เหมือนกันนะมีการ Distort อยู่บ้างบางส่วนเรียกว่าจะเห็นเป็นเกรนๆเนื่องจากว่าตัวหน้าจอมันต้องแสดงผลผ่านชั้นที่มีการพ่นทับเอาไว้นั่นเองจากที่ลองไปเชื่อมต่อกับพวกแล็ปท็อปนะครับโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ดูแล้วก็ปรากฏว่าโอเคแหละมองเห็นกล้องมองเห็นลำโพงสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรของตัว A3 Bionic เลยเพราะมีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์โดยตรงเรียกว่าคุณจะไม่ได้ฟีเจอร์เซนเตอร์สเตทมาใช้งานนะครับรวมถึงฝั่งของตัวลำโพงครับก็จะเป็นแค่ลำโพง6ตัวธรรมดาไม่สามารถเลือกปรับหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวควบคุม Dolby Atmos ได้On yourself. You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. That doesn't seem fair.ถ้าเกิดให้สรุปนะครับคร่าวๆจากการทดลองใช้งานเจ้า Apple Studio Display มาแล้วนะครับว่าเหมาะกับใครใครควรซื้อใครไม่ควรซื้อนะครับหลักๆแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใช้ Apple อยู่แล้วคุณมี MacBook คุณมี iPad ก็ต่อได้นะหรือว่ามีตัวของ Mac Studio นะครับที่เปิดตัวพร้อมกันอันเนี้ยมันเกิดมาเพื่อทำงานร่วมกันแน่นอนทำงานได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี MacBook หรือ iPad รุ่นเก่าเกินไปต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่รองรับครับต้องเป็น Mac ที่รองรับ Monterey 12.3 iPad ก็ต้องเป็นเวอร์ชั่น 15.4 ขึ้นไปด้วยเรียกว่ามันออกแบบมาให้เหมาะกับคนที่ใช้อุปกรณ์ในฝั่ง Mac แน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้พวกแล็ปท็อปหรือว่า PC ในฝั่ง Windows นะครับอันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าคุณจ่ายแพงเกินไปกับหน้าจอ27นิ้วนะครับความละเอียด 5K ก็จริงแต่ว่าเป็นหน้าจอ60เฮิรตซ์และการขาดหายไปของ HDR เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำงานในด้านการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ต้องทำพวกไฟล์ HDR ทำเป็นฟุตเทจออกมาคุณจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่ระบบมันออกแบบเพื่อ HDR ได้บนจอของตัว Surface Display เครื่องนี้ครับถ้าเกิดจะลองเทียบสเปคหน้าจอกับช่วงราคานะครับผมก็ต้องบอกว่าในฝั่งของพวกมอนิเตอร์ PC เนี่ยราคาก็ถูกกันประมาณ 2-3 เท่านะครับที่ความละเอียดระดับ 4K อาจจะน้อยกว่าแหละแต่ว่ามีเรื่องของพอร์ตใช้งานเยอะกว่านะครับรองรับ HDR คือตอนนี้แม้แต่จอหมื่นกว่าบาทก็รองรับ HDR Display แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของตัว Refresh Rate ด้วยนะครับตอนนี้พวกมอนิเตอร์ต่างๆก็อาจจะขึ้นมาระดับ90แล้วก็120เฮิรตซ์กันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปเลือกกันดูนะครับว่าต้องการหน้าจอแบบไหนไปใช้งานครับเพื่อให้เหมาะกับการทำงานของเราด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องดรอยแซนด้วยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Studio Display แล้วก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยทีมงานเอาไปใช้งานต่อครับ